สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้มาเล่นกันครับไลน์เรนเจอร์นะครับมันก็มีตัวใหม่มาแล้ววันนี้พี่เท่าไหร่แล้ววันที่3แล้วนะครับตุลาก็พลาดไป2วันนี้ครับผมก็รอมาเปิดวันเสาร์นะครับว่ามีคนบอกว่าเปิดวันเสาร์แล้วจะโชคดีนะครับผมก็เลยก็ได้นะครับเปิดวันเสาร์ก็ได้ครับวันนี้นะครับก็เริ่มกินองุ่นเสริมพลังด้วยมีเป็นพวงเลยนะครับตอนนี้องุ่นเสริมพลังนะครับเราก็ไปกันเราตรวจกระชากมา3วันใส่เมื่อวานไม่ได้เข้าเมื่อวานยุ่งทำงานยุ่งกลับมาก็เหนื่อยละไอสำหรับคูคาคูล่านะครับที่มันเป็นสปอนเซอร์รับให้ตรงนี้นะก็หายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จตกหมดตังค์นะครับก็ไม่สนับสนุนต่อนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็สามารถลุยต่อได้นะครับวันนี้นะครับก็แน่นอนนะครับว่าผมจะต้องมาเปิดนะครับตัวใหม่นะครับมีตัวอะไรมั่งนะครับอันนี้แหละนะครับเรนเจอร์ตัวใหม่เดือนตุลานะครับปรากะอ้าวมีตัวใหม่2ตัวครับตัวสเก็ตครับเป็นตัวอะไรรู้ครับก็เอาแล้วก็ดูกันครับดูนี่ก็รู้นะนี่นะตัวนึงตัวสเก็ตครับอีกตัวนึงก็คือตัวนี้มันเป็นตัวถ้าหันพกปืนเจมครับพกปืนนะครับต้องไม่รู้นะมันมาไปมายังไงนะครับแต่เดี๋ยวเราก็รู้เองนะครับเดี๋ยวเราไปดูเพื่อนกันครับเพื่อนผมต้องมีแน่นอนเลยนะครับจากที่ดูแล้วคาดการแล้วนะครับเท่านี้นะผมว่าจะมงไว้ตัวเดียวแล้วตรงกลางนะครับเพื่อที่จะเป็นสริมงคลนะครับกับผมเองครับมงเราสุดเจ๋งครับเรียก125เป็นตัวที่เทพสุดของผมครับมาแล้วแหละครับแล้วเราก็ไปอะไรไปดูเพื่อนก่อนครับแต่อันนี้ผมผ่านด่านไม่ค่อยได้เลยนะครับเพราะว่ามันเหมือนติดแล้วครับมันสุดแล้วนะครับประมาณนี้พี่ดูทำยังไงครับตัวมันไม่ซูเปอร์มาสเตอร์แล้วมันผ่านมันทำให้ไปยากมากครับฉะนั้นจริงก็บุกเข้ามาถึงผมก็อยากแน่จริงอยู่พี่อยู่คุณนันนะแรกนี่แหละครับ EO 12เนี่ยครับมาแล้วครับตัวใหม่ครับอ๋อจุนโกสเก็ตบอร์ดฝันรถยนต์นะครับความสามารถในการโจมตีบริเวณกว้างครับโอ้โหใช้คริสตัล 7,000 แค่เลี้ยว120นะตีเท่าไหร่วะเนี่ย1,200,000มันยิ่งกว่าคำว่าโกงนะครับพลัง11ล้านดูอีกตัวนึงครับเจมเนี่ยนะครับดูว่าตัวสเก็ตบอร์ดจุนโกะซุปเปอร์บอร์ดจุนโกะตัวอะไรวะกับตัวอะไรเนี่ยเจมนักท่องเวลานะวาร์ปข้ามเวลาทำอะไรได้เพิ่มความเร็วในการโจมตี 600% 12วิอยากรู้เหมือนกันว่าเพิ่มความเร็วแล้วก็ตีแรงด้วยป่ะตี8ใช้ 8,900 ครับตี 800,000 พลัง20ล้านนะมันต้องตีไกลแน่เลยตัวนี้ต้องตีไกลแน่เลยโอ้มันตีกันเหมือนกันเพราะมันอยู่แฮมเบอร์เกอร์แน่เลยมันเป็นสายโจมตีนะไม่รู้ว่าสปรายหรือเปล่าแต่ผมเท่าที่ผมดูน่าจะสปรายนะครับดูมงแค่เท่าไหร่เอง 340,000 ไอ้นี่มาตีไป 800,000 นะไอ้บ้าผมได้ตัวนี้ตัวเดียวผมพอเลยผ่านได้แน่นอนนะโอ้โหดูสินินจาเจ้านักดาบเอาไปเป็นสิริมงคลได้แล้วมากับเรานะโอ้โหพร้อมกันหรือยังนะครับพร้อมแล้วก็ขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่สนับสนุนผมมาตลอดนะครับก็ Subscribe ไลค์แชร์นะครับไลน์จะอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวนี้นะครับแต่ก็จะมีอย่างอื่นมาแทนนะครับก็ดูๆได้นะครับสนุกสนานไปเรื่อยๆนะของเรานะครับผมก็จะทำพวกเกมแบบเล็กๆน้อยๆเยอะด้วยนะครับช่วงนี้นะครับเพราะว่าถ้าแบบเปลี่ยนวิวเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนอารมณ์นิดนึงนะครับประมาณนี้แหละนะครับไปเปิดกันเลยนะครับเราแน่นอนนะว่าผมต้องเปิด5บวก1นะครับโอเคครับเปิดเลยแล้วเฮ้ยลืมกินองุ่นเสริมพลังเข้าปากเหมือนกันอันนี้ออกมาจากปากนี่เข้าปากนะครับ
ผ่านทำปริงหูสาเป็นประธานพระราชาได้เนี่ยตัวแบบแบบหัวทั้งนั้นเลยทั้งประธานทั้งพระราชาขอดาวสัก8ดาว7ดาวโอ้ยนะครับให้ผม6ดาวก็น้อยโพดมาแล้วตัวใหม่นะครับอันนี้ตัวสปรายเมื่อกี้นะครับเราต้องอัพอีกหลายขั้นนะครับนานนะครับไปอันนี้มีแล้วครับนักตกน้ำแข็งอร่อยนะหมดน้อยหน่อยครับอีก2ตัวไปยังไม่ได้7ดาวสักตัวทุกขอให้ได้ขอให้ได้ทุกนะครับไปเลยจุ่มกบโอบอลนะครับสงสัยจะได้ทุกตัวแล้วนะต่อไปนะครับตัวนี้ก็น่าจะตีแรงแล้วนะเพราะแบบเมื่อกี้ตีเท่าไหร่นะ102ต้องไปดูนะครับว่าทิหรือเปล่านะครับว่าเออว่าตีสปายหรือเปล่าครับเราได้ใช้เยอะหน่อยก็ไม่เป็นไรนะมารายการแน่ๆรอบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็ไปตีด่าน283ดูนะเผื่อชนะต้อง2-3รอบนะเผื่อชนะถ้าไม่ชนะก็คือไม่ชนะเองนะนี่ก็เอาไว้อะไรมากครับเราไม่ตีด่านธรรมดาครับว่ามันตีสแปรหรือเปล่ามันก็อยากรู้เหมือนกันเพราะตัวจุนโขดนี่มันเขียนแค่โจมตีไงมันไม่เขียนว่าตีสแปรหรือเปล่าตีเพื่อนแล้วกันให้ดูว่าตีสแปรหรือเปล่าไม่ได้หรอกตีด่านธรรมดาพิเศษแล้วต้องหนัก3แล้วน่าสู้ได้ทำตีแค่ไม่กี่พันหนึ่งนะไม่ถึงพันน่าสู้ได้ลองดูไม่เสียรายไปอื้อหือมีไว้ด่านพิเศษตรงนี้ขนาดเลเวล1นะครับปกติไกลอยู่นะไปด้านนั้นเราเอาสาถือไอ้ได้นี่ก็จะปานะครับไอ้บ้าสแปซวะเอาอันนี้ดูโอ้ยเลยไปตีโดนหาดด้วยนะตอนตีหาดครับไม่ได้อยากเลยนะใครอยากเกณฑ์หนุนก็มาซื้อได้ครับจริงผมซื้อมาประมาณเนี่ยนะครับมันโปรโมชั่นพอดีครับซื้อมาประมาณร้อยบาทไทยนะที่นี่ก็$3นะเนี่ยครับสามดอลลาร์กว่านะครับต้องไปด่านต่ำๆนะครับก็ด่านเท่านี้แล้วกัน4-4นะลองดูไม่เสียลายนะไปตัวเดียวเว้ยจะได้ให้โดนตัวเดียวกดกินด้านตัวแล้วคุณไปไ
ไปแล้วลองตัวนี้ดูแล้วยิงมาอย่างเร็วแล้วมันตีมาชิดเลยตี800,000นะคนนี้เร็ว8เก็บอีกนานนะแต่ว่ามีโอกาสแน่นอนนะครับในการเลยอันนี้ในการมาใช่ได้ว่าไปอัพก่อนดีกว่าได้ใช้แน่นอนนะตัวนี้นะตัวสปายส์นะแล้วว่าข้ามไปนานไปอัพเกรดนะล่าสุดล่าพิเศษนี่ผมมีเพียบเลยนะอะไรเราตัวนี้ใช้ได้ใช้แน่นอนครับตัวใหม่ด้วยตีแรงมากแรงเกินพิกัดไม่แพ้มงเลยครับชนะมงไปเยอะก็คอนเฟิร์มไปดีแล้วว่าตีสปายครับตี 80,000 แล้วเดี๋ยวอัพอีกขั้นนี่มันเลยแบบนี้ตีเป็นแสนแล้วตอนนี้ตัวนี้ไม่แพ้มงเลยแต่ว่าเดินช้าความเร็วการตีช้ามากแล้วตีดอกแรงมากนะอัพเกรดเลเวลไปหน่อยแต่อัพไวนะตีแสนแล้วพลัง2ล้านนักเที่ยวประมงอยู่มงเท่าไหร่ตี200,000นะครับพลัง7ล้านนะครับตัวนั้นล่ะน้องเนี่ยก็เรียกยังระบบดาวเลยนะครับตัวนี้โอ้โหโอ้นี่นะตี100,000นะพลัง2ล้านใช่ได้งั้นเราก็ไปเล่นด่านธรรมดาเอานะครับบางทีก็ตี90,000ครับแต่บางทีมันตัวนั่นนะครับมันไม่ตีสปายนะครับไปหาตีด่านเท่าไหร่นะ281ครับ283ครับสักรอบนึงครับผมคิดว่าผมไม่ใช้ตัวใหม่หรอกครับเพราะมันวิ่งช้าเราใช้ตัวเก่าไปแล้วครับตัวนี้เรียกให้ได้เพื่อนนะครับพี่คนนี้นะครับก็จะตีแรงผมมีแต่ตัวไม่มาสเตอร์นะก็เลยเล่นยากนิดนึงนะครับตัวนี้สักหน่อยก่อนนะเราไปนะพวกนี้อาจจะได้ใช้ประโยชน์ในอนาคตครับเราไม่รู้ครับดับสายประชิดดีป่ะเล่นสายประชิดดีกว่าสายพิชชาร์สายประชิดสายประชิดก็เลยตัวประชิดนะมันไล่เลยนะใส่เลยนะครับตามติดตัวนะไม่อัพแล้วตัวใหม่มาช่วยดีป่ะนี่โอเคเสร็จแล้วนักเก็ตมันช้าวิ่งช้าไม่ทันใจนะเคเซนวิ่งช้าเกินนะมีมง99อีกตัวแรงไหม50,000เองตัวนั้นแหละนะตัวใหม่ของเรานะมาลุยเลยนะตัวใหม่เราอัพเลยนะอั
มาไปกันนะทีมนี้นะหวังว่าชนะได้นะครับเอ้ย15นาทีแล้วเร็วมากเลยนะก็คุยเฉยสัก2รอบแล้วนะอร่อยมากครับข้าวหมูเนี้ยไม่มีเม็ดด้วยนะดีมากมาจากไหนก็อยากรู้มาจากสหรัฐนะครับถูกและดีนะครับบางอย่างครับเราต้องดูราคาทุกอย่างต้องเปรียบเทียบเลยนะครับดูราคาแล้วคุณภาพนะครับอันไหนสำคัญที่สุดนะสำหรับที่เราแอสคอนซูเมอร์นะครับหรือว่าเป็นคนใช้นะครับประมาณนั้นแหละต้องดูพวกนี้แหละครับเป็นสำคัญสุดเดิมครับหวังจะผ่านได้สาธุดันไกลดันไกลมากเลย Thunderstorm Blizzard ทำได้ประกองไหวแน่ไม่ถึงเลยรอบนี้ดีเว้ยไม่มีตัวเข้าเลยแปลกมากตอนจริงๆมีตัวเข้าตัวผ่านทุกคนเลยไม่เหมือนอ้าวนี่ไงมาแล้วของเขาเอาเสียงได้ได้ครับเราลองไปไม่เสียหลายครับได้ครับสัมผัสหรือเปล่าวะเหมือนเล่นง่ายขึ้นหรือเปล่าบ้าเองครับเล่นใหม่เล่นใหม่เล่นใหม่นะครับผิดจังหวะต้องฟรีซเลยนะเพราะศัตรูออกเยอะนะพายุเสร็จปุ๊บก็ฟรีซปั๊บเลยครับเครียดจะสู้ได้แล้วนะอีกนิดนึงเท่านั้นนะนิดนึงนะครับโอ้ไป283ยิ่งไม่น่ายากนะ283ดูแล้วเหมือนง่ายนะถ้าเราได้ไอรอนมูนนะที่ข้างหน้านะก็น่าจะมีไม่ปัญหามากเดี๋ยวมูข้างหน้านะรอบนี้ทั้งไอ้มูน้องโล่นะข้างหน้าตายแล้วแบบนี้ไอ้แมนก็พอไอ้ก็จะถูกไอ้แมนก็พอตรงนี้แหละนะครับจริงๆนะตายเลยไอ้มูเราพลาด
อะไรครับเราล่อให้ร้ายได้นะครับยังเหลือคนลบเยอะนะครับไม่ต้องกลัวครับสัก 2-3 รอบแล้วทำไมชนะก็คิดอัพไปก่อนเดี๋ยวมาใหม่อีกรอบนึงไปอัพตัวนั้นก่อนจะอัพตัวเทพของเราอ่ะ Thunderstormคิดเลยนะครับวันนี้ครับไม่ได้สายไกลสักทีเลยนะสายไกลมันจะตีเบาต้องในสายใกล้นี่แหละครับหมดแล้วครับวันไปต้องกินสมุนเพิ่มพลังก่อนนะครับไปแล้วอร่อยๆจะหมดแล้วเว้ยสมุนเพิ่มร้อยจะโอเคแข่งนี้ผมเปิดมาหลายเดือนนะไม่ค่อยได้ตัวใหม่เลยนานมากนะไม่ได้ตัวใหม่นานมากนะบอกให้ว่านานมากนะสำหรับนี้ก็ขอบคุณมากนะที่ชมนะเจอกันใหม่จริงนะครับในวิดีโอหน้าครับอย่าลืม Subscribe ไลค์แชร์นะครับก็แชร์ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปผมนะครับก็มีหลายอย่างนะมีการศึกษาด้วยนะอย่าลืมร่างคลิปผมอาทิตย์ละอัน2อันนี่แหละนะแล้วคลิป2คลิปนะครับประมาณนี้นะครับก็เจอกันใหม่จริงๆนะแบบต้องเน้นก่อนนะมีประโยชน์มากนะก็อย่าลืมมีอีกอย่างนึงก็คือเสื้อกิจทีวีนะครับก็สั่งได้นะก็เข้าไปข้างล่างนะมันจะมีก็ไปไลน์หาแม่ผมนั่นแหละนะครับก็แม่ผมก็สั่งกันในนั้นแล้วนะครับเจอกันใหม่นะเจอกันใหม่ครับในวิดีโอข้างหน้านะ See you again นะ in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ Yes